พบกันเลยก็ได้ทีมงานสาวนัดแพงเฮาเก่งมากครับทีมงานเราเก่งมากขอบคุณมวลมัมด้วยนะครับพร้อมอาจารย์สอสัญลักษณ์ดอนสีนะครับมวลมัมขอบคุณพ่ออำนวยนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพ้ถูกมีการขึ้นแรงโอ้โหขึ้นได้เฉยเลยตัวนี้ไม่ได้หยิบฟ้าได้ไหมล่ะแรงไปจับมือจับเชือกจับเชือกจับมือจับเชือกจับเชือกยกขายกยกขาตีขาโอ้ยโอ้ขึ้นได้ครับพี่น้องก่อนเนี่ยเขาก็จะมีช้างบ้านไปด้วยเพื่อที่จะไปขอเอาช้างป่าตัวนึงช้างบ้านไปประมาณ 20-30 ตัวนะอุ้ยไม่ใช่ไป 2-3 ตัวเอานึกว่าเอาไปแค่ตัวเดียวไม่ได้ครับเขาต้องมีช้างบ้านไปประมาณ 20-30 ตัวครับแล้วเราก็ไปขอเอาช้างป่าแค่ตัวเดียวตัวเดียว2ตัวคุณบ้านโอ้การมาขอเอาช้างต้องเอาช้างบ้านยกหายงไปเลยนะครับทำไมต้องเอาไปเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่ามันเป็นช้างป่าแล้วมันต้องภาษาเนาะแต่เราเอาช้างบ้านไปเพื่อไปกันคุณไปกันคุณไปกันชนแล้วก็ไปอ้อมช้างที่เราจะไปกันชนกันชนอ๋อที่เราจะเอาช้างตัวไหนก็มีคนคล้องมีคนกันช้างตัวอื่นเพื่อจะวิ่งมาชนคำว่าคล้องช้างเนี่ยเราต้องคล้องยังไงครับลักษณะไหนเอาแบบมีเชือกมีเชือกหนังประกำเนี่ยเชือกหนังเลยนะครับหนังประกำเป็นหนังควายหนังวัวโอเคเป็นเชือกครับโอเคเป็นเชือกแล้วเราไปคล้องยังไงครับก็มีคนนั่งคนหนึ่งคนที่คอขับช้างคนนึงแล้วก็คนนั่งหลังหนึ่งคนนั่งหลังเป็นการคล้องอ๋อก็คือนั่งหลังเป็นการคล้องนั่งตรงนี้เป็นการบังคับถูกต้องไหมครับอ๋อคนข้างหลังก็พยายามจะคล้องก็พยายามคล้องนี่คือเราคล้องตรงไหนครับคล้องขาคล้องขาช่วงขาส่วนมากจะคล้องขาหลังคล้องขาหลังแล้วเราก็พอคล้องติดเพราะว่าวงมันวิ่งเข้าไปในน้ำประกำเสร็จมันคล้องเราก็โยนทิ้งไปเลยเอ้าทำไมโยนทิ้งครับก็โยนทิ้งไปมันลากวิ่งไปเดี๋ยวมันก็เลยมันก็หยุดเองก็ตามไปก็ไปปลูกไว้กับต้นไม้ไว้ต้นไม้แล้วก็เอากลับบ้านครับแล้วก็ทำพิธีแล้วก็ทำพิธีนะครับมันมีพิธีรีตองอะไรเยอะอยู่เนาะเยอะครับเยอะเลยนะครับในการไปคล้องช้างนี่คือประสบการณ์ประสบการณ์นี้คือพี่ก็เป็นความรู้จากคนเฒ่าคนแก่มาก็ถามว่าประสบการณ์ตรงเลยก็คือทุกวันนี้หายากแล้วคนที่จะไปคล้องช้างในป่าจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะครับโอ้โอเคครับประมาณนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับที่เป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับช้างช้างนี่เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งใหญ่ที่สุดได้เป็นช้างแอฟริกาอันดับสองเป็นช้างเอเชียนะครับ
เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะเนี่ยคุณมองดูช้างเนี่ยมันใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะสัตว์บกนะเนี่ยดูเลยช้างโอ้นี่เป็นช้างไทยแท้เลยใช่ไหมครับครับผมช้างไทยแท้เลยโอเคครับขอบคุณพี่มากนะครับโอเคสรุปแล้วถ้าใครมีงานโรงงานแห่อยากจะบวชเอาช้างหลายๆตัวน่ะโอเคติดต่อไปเลยนะครับโอเคติดต่อไปแล้วโอเคขอบคุณครับพี่นี่มาดูนี่มันสวัสดีครับอ๋อเราซ้อนาดิบาสซ้อนาเราท่าตูมครับตูมเราท่าตูมเราโทรเลยบอกว่าซ้อนอยู่บ้านอยู่ตำบลทุ่งกุลากุลาไม่ได้อยู่ตรงไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านช้างย้ายมาที่บ้านแฟนกุลาอยู่ห่างจากประมาณ30กว่าโลจากหมู่บ้านกลางช้างครับโอ้เราทำไมถึงได้มางานนี้เพราะว่าคือยังไงทางพ่อโจทย์ติดต่อไปพอดีช่างเหี่ยวเคยไปเลี้ยงช้างกับผมทีนี้ก็เลยรู้จักกันช่างเหี่ยวก็เลยติดต่อบอสจูบอสจูก็เลยอยากได้ช้างมาร่วมมาร่วมด้วยใจหรือมาหรือเพิ่นจ้างมาหรือว่าก็เขาก็ให้ค่าน้ำมันอยู่ครับค่าน้ำมันเนาะแต่เราก็ยินดีมากด้วยอยู่แล้วต้องการมาร่วมตรงนี้โอ้เป็นช้างที่อยู่คู่กับทางคุณมานานแล้วใช่ไหมมานานเลยครับตั้งแต่เล็กๆเลยครับตั้งแต่เล็กเลยแต่เลี้ยงแต่เล็กเลยเหรอครับประมาณ7ปีแล้วจะปี78ปีตอนนี้ตัวนี้ช้างอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ10ตัวนี้20ปีโอ้ตัวนี้15ปีคะแนนนี้15ปีครับนั้น20ปี20ปีที่ดูแลคือตัวนี้เนาะตัวนี้ช้างชื่อไททองคำไททองคำครับเนาะโดยเดินทางมูปีจากนู้นมากี่ตั้งแต่กี่โมงมาถึงนี่เมื่อวานแห่อยู่นู่นเสร็จ5โมงก็ออกจากบ้านประมาณเกือบ1ทุ่มอ่ะโอ้ก็แห่อะไรที่นู่นแห่บุญบวชโอ้ตัวนี้ก็ไปงานบุญเรื่อยๆครับไปทั่วทุกที่ไปหลายที่อยู่แต่ละงานนี้ต้องยังไงคือต้องเสียค่าดำเนินการเยอะไหมมีถึงว่าต้องจ้างพูดตรงๆคือว่าเราต้องจ้างแพงไหมถ้าไปปังงานบวชอ๋อถ้ามาแบบนี้ใช่ไหมอ๋องานบวชก่อนงานบวชงานบวชเนี่ยจะมาตรงนี้นะใช่มาถึงจุดนี้เนี่ยประมาณ10,000โอ้มันถึงว่าถ้าเดินทางไกลอย่างนี้ครับแต่ท่านในถ้าจังหวัดเดียวกันนะครับประมาณนี้ครับประมาณ10,000-12,000โอ้คือจนจบงานครับกำหนดเวลาไหมว่าไม่ครับเอาแต่จบงานเลยวันเดียวเอาหนึ่งงานเนาะหนึ่งงานครับ10,000เท่าไหร่ประมาณ10,000-12,000ประมาณนี้ไม่เกินนี้อ๋อครับเผื่อมีคนสนใจได้สนใจติดต่อไปเลยที่ว่าบ้านมีช้างอยู่6 เชือกครับผมชื่อบ้านบ้านนนทเวียงตำบลทุ่งกุลาอำเภอท่าตูมจังหวัดรินโอ้ครับงานพลายทองแท้ฝากเบอร์โทรไว้ก็ได้ครับ0830456632กับพี่อะไรควานแจ็คครับควานแจ็คควานแจ็คติดต่อเป็นเจ้าของโดยตรงเลยเนาะครับผมดีผมก็คนสุรินไทยสุรินสัญจรชื่อช่องครับสัญจรไปเรื่อยนู่นนี่นั่นด้วยครับฝากด้วยครับแต่นี่น่าจะมีช่องเหมือนกันเนาะที่ช่องอะไรปลายทองแท้ช้างบ้านทุ่งอ๋อปลายแท้ช้างบ้านทุ่งครับเดี๋ยวเข้าไปดูขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากครับมีอะไรก็ติดต่ออยากจะได้ช้างไปประดับบารมีในงานบวชงานอะไรงานต่างๆก็ติดต่อมาทางพี่เขาได้เลยคนสุรินหน้าตาดีรอครับใจดีครับขอบคุณมากครับผมนี่ช็อตที่ผมอยาก